กันมาตลอดคนที่มีหน้าที่มีอำนาจทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณไม่ทำเรื่องนี้นะทั้งที่เป็นหน้าที่ของคุณคุณไม่ทำใช่ไหมแต่ที่เรื่องอื่นนี่คุณทำโอ้โหเต็มที่ของคุณนะคุณเลือกปฏิบัติไม่ได้แล้วมันเป็นสถาบันหลักของชาติประเทศไทยนั้นขาดไม่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับจะใครจะมาแบ่งแยกตรงนี้ไม่ได้ไม่เคยไม่หนักใจเลยเพราะนี้จริงแล้วด้วยความตั้งใจของผมเนี่ยผมตั้งใจจะออกตั้งแต่10ปีที่แล้วหลังจากที่ผมทำงานให้หน่วยนี้เนี่ยนะครับให้หน่วยนี้เสร็จแล้วก็คือการเป็นผบ.ครบ4ปีแล้วผมเป็นผบ.หน่วยนี้นะครับมาขณะนี้เนี่ยปีนี้เข้าปีที่8ผมไม่ได้หนักใจเลยผมเนี่ยเป็นลูกนายพลก็คือมาจากพลทหารนะครับผมสำเร็จจากโรงเรียนในเรือเนี่ยผมถือผมเป็นอภิชาตบุตรแหละนะครับเป็นพลทหารมาสมัครต่อที่สัตหีบคุณพ่อเป็นคนขับรถเป็นพลทหารแล้วก็สมัครต่อก็เป็นจ่ามาเรื่อยจนกระทั่งท่านเป็นพันจ่าแล้วก็ท่านโอนย้ายมาอยู่ท่าเรือพาณิชย์ตอนนั้นผมเป็นนักเรียนในเรือปี3แหละนะครับนั่นมาถึงตอนนี้เนี่ยผมมีแต่กำไรกับกำไรนะครับผมไม่ได้มาติดยึดตรงนี้แล้วความตั้งใจของผมเองเนี่ยเมื่ออยู่ครบ4ปีเนี่ยผมก็อยากจะออกแล้วแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวผมทำงานวิจัยเต่าทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าไว้ตอนที่ผมไปอยู่ใต้คนก็มองว่าผมเนี่ยดุสุดเลยนะเนี่ยมาถามพี่ไก่ดูก็ได้ ลูกน้องทุกคนเนี่ยบอกฮะกลัวกลัวครับผมดุมาแม้กระทั่งน้องๆ นักเรียนในเรือเนี่ยนะครับผมเป็นปี5เนี่ย1 2 3 4เนี่ยแสดงว่าเป็นคนจริงจังถูกต้องครับเป็นคนจริงจังกับชีวิตมานานแล้วทั้งหมดครับเป็นอย่างนี้ที่ไหนมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตยังไงปรัชญาชีวิตในทำยังไงครับมีแนวทางความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับมาเรียนหน่วยซิลได้เนี่ยคุณสมบัติอันดับแรกหัวใจต้องแข็งดังเพชรนะครับร่างกายเป็นตัวประกอบใจจะต้องแข็งนะครับใจจะต้องแข็งแต่ร่างกายก็จะต้องมีความพร้อมทุกอย่างนะครับตอนผมเป็นนักเรียนในเรือเนี่ยผมเป็นนักว่ายน้ำโปโลน้ำผมจะรู้ว่าผมอ่อนวิ่งเพราะนั้นผมก็จะเน้นวิ่งนะครับจะเน้นวิ่งนะครับเพราะนั้นพอมาเรียนเนี่ยเราแก้ไขจุดบกพร่องเราแล้วเพราะนั้นเราจะเรียนแบบสบายๆนะครับเรียนแบบสบายๆก็คือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เนื่องจากเราเตรียมความพร้อมมาแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาเราก็สู้มันได้นะครับตรงนี้คติของคนที่เป็นหน่วยซิลคือเราต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เราต้องก้าวทันโลกนะครับเราต้องก้าวทันโลกไม่ใช่เรามาอยู่ย่ำอยู่กับสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเราก็ต้องไล่ทุกอย่างเราต้องไล่ตามให้ทันนะครับนะแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยใช้สงครามไอโอไปเล่นกันเนี่ยนะครับนะก็มันกลายเป็นที่มาของการโกหกพกลมใช่ไหมครับพวกวัฒกรรมดีๆพูดจาอะไรเนี่ยนะครับไปหมดจนกระทั่งแบบมันจะเป็นค่าที่นิยมที่มันไม่ถูกต้องแล้วนะครับที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องปรับวิธีให้เข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราถ้าอยากจะเป็นคนระหว่างความดีความเลวมันกลางๆไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องเราต้องเลือกเราต้องเลือกครับก็ถูกเราต้องเลือกใช่ครับแล้วผมยังเชื่อว่าอะไรอยู่ในใจแล้วเราเลือกแล้วถูกต้องครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมด้วยเพราะไม่งั้นโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ไม่งั้นโลกนี้เราจะอยู่ไม่ได้ถึงป่านนี้ธรรมะย่อมชนะอธรรมด้วยนะครับมาที่ไหนที่วินัยมองเห็นว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมครับมันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงเมืองนะครับดวงเมืองด้วยนะครับผู้ที่มีอำนาจเนี่ยจะมีจิตสำนึกขนาดไหนนะครับจะมีจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองไทยที่ดีเป็นข้าพระบาทในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะตรงนี้ขนาดไหนนะครับมันต้องอยู่ในจิตใจแต่ไม่ใช่แต่ปากแล้วก็ทำแต่เรื่องผิดๆมันก็คงไม่ใช่ครับไปทำงานในหน้าที่ของเรามีงานข่าวที่เราจะต้องเข้าไปทำอยู่แล้ว
งานทำงานยาเสพติดแล้วก็งานการเมืองด้วยสงครามการเมืองด้วยเราไปทำของเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการจับเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆถ้าไม่มาคุยกันก็ได้จริงแล้วมันไม่เป็นเหตุหรอกใช่คุยกันก็จบแล้วอันนี้แบบมีคนบางคนเนี่ยต้องการจะสร้างเรื่องขยาย IO ตรงนั้นขยายภาพนะให้เห็นว่าเฮ้ยม็อบเนี่ยมันไล่แรงนะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นเป็นอย่างนี้ครับต้องการขยายเหตุตรงนั้นขึ้นมาใช่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรถามว่าทหารกับปืนเนี่ยต้องอยู่คู่กันไหมอ่ะใช่ไหมครับทหารกับปืนต้องอยู่คู่กันใช่ไหมทำไมแต่มันมีกรรมวิธีของมันอยู่แล้วถ้าผมอยากจะไปก่อเหตุเนี่ยผมจะเอาปืนพกไปทำไมอ่ะฮะผมลากเอาอาวุธหนักผมไปไม่ดีกว่าเลยเอาทีเดียวมันจบเลยวันนี้ก็ยังไปดูแลประชาชนของพระราชผมดูอยู่แล้วผมไม่ย่อท้อเพราะผมตั้งไว้แล้วไงว่าจะเอาผมตายหรือจะเอาผมออกหรืออะไรผมไม่หมดหรือใครจะชนะแล้วผมไม่ได้อยู่อีกฝ่ายนึงแล้วก็จะเอาผมเข้าคุกผมก็ยินดีนะครับก็อย่างน้อยๆผมว่าคงจะมีคนไปส่งโอเลี้ยงให้ผมกินในคุกก็ไม่มีปัญหาหน้าที่ของการประชาชนใช่ตรงนั้นใช่เพราะผมเองไม่อยากประชาชนฆ่ากันถึงแม้มีความคิดต่างนะครับนะถึงแม้ความคิดต่างใช่ผมไม่อยากให้คนมาฆ่ากันว่าเรามาแม้กระทั่งมีความคิดต่างแม้กระทั่งฝ่ายนู้นนะครับไม่อยากมาฆ่ากันเรื่องที่อยากทำมากที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานผมอยากเห็นในเรื่องของพลังงานเรามีพลังงานมีทั้งน้ำมันมีทั้งแก๊สทำไมคนไทยจะต้องขายของอย่างนี้แพงเพราะพลังงานเนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐานของต้นทุนแทบทุกอย่างต้นทุนแทบทุกอย่างใช่ไหมครับทำไมเราต้องแพงแล้วถามว่าไอ้ตัวพลังงานเนี่ยหุ้นไปอยู่กับใครไปอยู่กับกลุ่มทุนไปอยู่กับนักการเมืองทั้งนั้นนี่คือเรื่องจริงกล้าพูดกันหรือเปล่าใช่ไหมสิ่งที่ผมอยากปฏิรูปมากที่สุดคือพลังงานคุณเขียนไปเลยในนั้นอยากให้เห็นว่าประเทศนี้ใช้น้ำมันถูกแก๊สถูกเพื่ออะไรค่าของชีพมันจะได้ถูกอาหารมันจะได้ถูกนะแล้วอื่นๆเรื่องของขนส่งมวลชนเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะได้ถูกใช่ไหมคุณจะรวยกันไปมากมายขนาดไหนหรือบางคนเนี่ยบ้านเหมือนอย่างกระวังนอนหลับไปเนี่ยมันก็ไม่เกิน2ตารางเมตรหรอกอันนี้พูดกันตรงๆใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณบ้านเหมือนคุณอย่างกระวังใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกนะครับทำไมคุณไม่ได้คิดที่แบ่งปันคนที่เขาไม่มีโอกาสตรงนั้นนะให้เขาลืมตาอ้าปากมาได้ถ้าสังคมส่วนล่างเนี่ยอยู่ไม่ได้คุณก็จะอยู่ไม่ได้คุณต้องให้เขาอยู่กับเราด้วยใช่ไหมครับเราต้องอยู่ด้วยกันและนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับของพลเรือตรีวินัยกล่อมอินซึ่งได้สัมภาษณ์ในประเด็นสำคัญสำคัญอย่างน้อย3เรื่องก็คือควรจะทำหน้าที่จะต้องมีหัวใจที่ต้องแกร่งด้วยเพชรจิตสำนึกรับผิดชอบไม่ใช่แค่เพียงลมปากแต่ต้องปฏิบัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนั้นทหารกับปืนเป็นของคู่กันและสิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะก๊าซกับน้ำมันผมนี่ได้คบคุ้นกับทหารเรือช่วงผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับปี38-39นี่ผมลงเรือจำไม่ได้เรือชื่ออะไรแต่ทราบว่าซื้อมาจากจีนแดงเพื่อไปตรวจเส้นทางขนน้ำมันเถื่อนครับวันนั้นผมไปกับรัฐมนตรีช่วยประพัฒน์โพธิสุทนจากกระทรวงการคลังฐานะคุมกรมสุนอธิบดีกรมศุลไปด้วยปรากฏว่าข้าราชการกรมศุลเนี่ยพูดเหตุผลเดียวกับพ่อค้าน้ำมันเถื่อนเลยพอเรือออกทะเลไปตอนนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นเรือเนี่ยผมได้รับการต้อนรับให้เกียรติผมมากนะผมไปฐานะรัฐมนตรีว่าการเนี่ยแล้วก็พอเรือออกทะเลไปสักพักเนี่ยพออธิบดีกรมศุลอะไรอะไรข้าราชการกรมศุลพูดอะไรอะไรต่อหน้ารัฐมนตรีพักกับผมแล้วตะนายทหารเรือที่ไปด้วยเขาก็สะกิดผมขอไปคุยในห้องเฉพาะแล้วก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงเรายินดีจะจัดการให้เรื่องจบภายในไม่กี่วันเพราะเรารู้หมดเพราะเราตรวจโหลดเรารู้หมดว่าน้ำมันเถื่อนต่อนักการเมืองกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหน
เขาถึงกล้ายืนยันว่าวันนี้น้ำมันแพงเพราะกลุ่มทุนกับนักการเมืองโดยไม่มีคำลังเลเลยครับสุดท้ายพอก็พูดงี้ผมก็เขาขอให้ผมพูดกับนายกครับผมเลยต่อรองว่ารองนายกชาวฤทธิ์ได้ไหมเขาบอกได้ผมก็ไปคุยรองนายกชาวฤทธิ์รองนายกฤทธิ์ไม่มีคำตอบให้ผมที่จะส่งสัญญาณไฟเขียวให้ตาเลือกจัดการน้ำมันเถื่อนเพราะว่าเขาขอแค่ฐานะสุภาพบุรุษว่ารับรู้นะเขาจะจัดการให้นี่คือฐานเรือนั้นความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยถึงวันนี้จากการให้สัมภาษณ์นี่ปรากฏชัดแล้วพอผมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพรรครัฐบาลเนี่ยไอ้โดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยข้อมูลที่ผมมาใช้พูดในการอภิปรายเที่ยวนั้นเนี่ยก็ได้จากกองทัพเรือส่งสัญญาณด้วยขนถึงยาเสพติดต่อในเรือน้ำมันเถื่อนอะไรต่ออะไรเลยผมตัดสินใจผิดวันนั้นผมขอประชุมลับครับถ้าผมขอแค่ไอ้ขอให้ผู้สื่อข่าวออกข่าวก็ตีแล้วพอเปิดประชุมเปิดมานักการเมืองก็เล่นเกมใหม่ว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งวันนั้นถ้าได้มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศความจริงอันนี้ก็จะกระจ่างใช่คนทั่วไปก็จะรู้ว่าภายใต้อ่าวไทยมันมีกระบวนการหากินกับธุรกิจผิดกฎหมายกับแก๊สน้ำมันยังไงบ้างตอนนั้นในเรื่องสัมปทานแก๊สน้ำมันยังไม่แรงเท่าทุกวันนี้ข้อหากินจากน้ำมันเถื่อนวันนี้พลเรือตีวินัยกรมอินพูดถึงแก๊สพลังงานพูดถึงไอ้เรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยแสดงว่าความคิดของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในกองทัพเรือท่านนี้ก็ติดใจ38ถึงวันนี้เนี่ย18ปีแล้วก็พัฒนาจากน้ำมันเถื่อนมาเป็นเรื่องสัมปทานก็เห็นตามตาทุกวันไอ้ที่ขุดเจาะอะไรอะไรเพราะว่ากองทัพเรือก็ต้องลาดตระเวนครับพูดง่ายๆนะไอ้เพราะแล้วผมก็ไปก็เข้ามาเที่ยวนึงแล้วไปอ่าวไทยไปแล้วกว่าจะกลับมาเนี่ยอันนี้อันที่1ที่จะพูดทิ้งประเด็นไว้คือท่านพูดมาหัวใจไม่ใช่อย่างเดียวหัวใจแก่งดังเพชรรวมทั้งร่างกายที่ผอมครับอันนี้ก็มิติของศาสนาพูดกายกับใจครับนะก็พูดทิ้งไว้ว่าคนที่จะมีความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องขึ้นอยู่ความพยายามซึ่งวิริยะก็เป็นยาดำแทรกอยู่ในทุกธรรมะของพระบรมศาสดาในศาสนาพุทธหรือในพระมหาชนกก็ชัดเจนครับแล้วที่ท่านเนี่ยพูดเข้ามาในประชาชนก็ไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการเห็นนายทหารพูดแค่เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของประชาชนคนนี้ก็พูดและเป็นการพูดไม่ใช่เป็นการท่องด้วยทุกอย่างพูดออกมาจากหัวใจแล้วก็เป็นการพูดโดยไม่ใช่วาทกรรมครับแล้วโดยบุคลิกท่าทีก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้เล่นวาทะครับฉะนั้นไอ้สุดท้ายก็มาเหมือนผมพูดอย่างที่บ้านมึงมีปัญหาเสียหายทุกวันนี้จิตสำนึกอยู่ที่ผู้มีอำนาจขึ้นอยู่จิตสำนึกผู้มีอำนาจมีจิตสำนึกหรือเปล่าวันนี้กกต.มันก็ไม่มีไอ้ปปช.มันก็ไม่มีไอ้รัฐบาลไม่ต้องพูดมันโจรอยู่แล้วถูกไหมแล้วมีความเป็นข้าพระบาทหรือเปล่าฉะนั้นก็น่าคิดนะครับแล้วก็ไอ้วาทกรรมที่เป็นค่านิยมเมืองไทยที่เล่นวาทกรรมกันระบุอะไรไม่ถูกครับไม่ถูกท่านปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเมื่อฟังคำสัมภาษณ์นี้ปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเพราะคนมีหน้าที่เนี่ยไม่ทำหน้าที่และเห็นแก่ตัวใช่ฉะนั้นผมว่าต่อไปอีกอันนึงจะได้สรุปทีเดียวนะผมว่าต่ออีกอันนึงครับก็จะมีสิ่งที่พี่น้องประชาชนแม้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อได้ทราบเจตนารมณ์ปฏิภาณแล้วก็ประวัติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เดินทางไปให้กำลังใจพลเรือตรีวินัยกล่อมอินทันทีนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับกลุ่มกปปสชลบุรีเป็นของชลบุรีครับเพราะว่าท่านเป็นคนสัตหีบนะครับครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับพี่น้องประชาชนพอทราบเรื่องทันทีก็ได้ไปที่สัตหีบนะครับเป็นกลุ่มกปปสชลบุรีนะครับ